อดเลยคุณลุงคะข้าวสวยทานบัวลอยน้ำขิงกันค่ะข้าวสวยเติมน้ำตาลทรายแดงเพิ่มได้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่เผ็ดมากขอบคุณนะคะพี่กุ๊กกิ๊กพี่กุ๊กกิ๊กคะทำไมน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันถึงละลายในน้ำขิงเร็วจังเลยคะอ๋อก็เพราะว่าน้ำขิงมันร้อนน้ำตาลเลยละลายได้เร็วยังไงจ๊ะแล้วทำไมเนี่ยทรายผสมน้ำร้อนถึงไม่ละลายล่ะคะก็น้ำตาลทรายกับทรายมันไม่เหมือนกันความจริงแล้วน้ำตาลเนี่ยเมื่อเจอกับน้ำอะไรก็ละลายเหมือนกันหมดแต่เมื่อเจอน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยให้ละลายได้เร็วมากขึ้นแต่ทรายเนี่ยยังไงก็ไม่ละลายในน้ำหนูรู้ไหมว่าทรายเนี่ยมันก็แตกออกมาจากก้อนหินที่มันเป็นของแข็งมันเป็นของแข็งซึ่งละลายน้ำเนี่ยยากเว้นแต่มันจะมีสารเคมีหรือว่าถูกเผาอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แล้วน้ำตาลทรายอย่างที่เรากินกินกันทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากน้ำอ้อยพอได้จากเกษตรกรมาเขาก็เอาไปเคี่ยวทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกมันก็ตกเป็นผลึกจากตกเป็นผลึกออกมาเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นน้ำตาลทรายซึ่งมันก็ละลายน้ำได้ดีกว่าแล้วเมื่อผลึกน้ำตาลเนี่ยเมื่อเจอกับน้ำก็จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันกลับไปเป็นน้ำเชื่อมไม่คงรูปเป็นผลึกของแข็งทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าสารละลายจ้ะแต่ว่าทรายเนี่ยเมื่อเราเอามาผสมกับน้ำแช่ทิ้งไว้ก็ยังตกตะกอนแยกน้ำแยกทรายให้เห็นอย่างชัดเจนแบบนั้นเรียกว่าสารแขวนลอยจ้ะข้าวสวยเวลาน้ำตาลเราเอามาผสมกับน้ำแล้วมากองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรติดอยู่บนผ้าเลยแต่ถ้าเราเอาทรายเนี่ยมาผสมกับน้ำแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยก็จะเห็นทรายติดเต็มผ้าไปหมดเลยเพราะอย่างนี้ในสมัยก่อนชาวบ้านเขาต้องเอาน้ำคลองมาใช้ลองคิดดูน้ำคลองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งเจือปนจะเรียกว่าสิ่งสกปรกก็ได้สิ่งเจือปนทั้งหลายน้ำมันก็ขุ่นเขาก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือเอาสารส้มมาแกะสารส้มก็จะทำให้ไอ้ตัวสิ่งเจือปนทั้งหลายในน้ำเนี่ยมันหนักแล้วมันก็ตกตะกอนอีกวิธีหนึ่งเขาเอาทรายเนี่ยมากรองน้ำซะเลยทำให้มันกรองไอ้สิ่งสกปรกเก็บไว้อยู่ชั้นหนึ่งและน้ำก็รอดเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะใช้พิษต้านพิษใช้ทรายสยบทรายไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเม็ดเล็กๆแค่นี้จะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ก็เพราะเม็ดทรายเนี่ยมันมีขนาดเล็กเมื่อมารวมตัวกันเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเกิดช่องว่างเท่าไหร่ไม่ค่อยปล่อยให้อะไรเล็ดรอดไปได้ง่ายๆหนูสังเกตดูไหมอีตอนที่คนบอกน้ำจะท่วมกรุงเทพน้ำจะท่วมที่นั่นที่นี่เนี่ยเขาก็เลยเอาทรายเนี่ยมาบรรจุกระสอบทรายแล้วก็เอามากั้นน้ำไว้ไม่ให้เข้าบ้านแต่ก็คงจะไม่มีใครเอาถุงน้ำตาลมากั้นนะคะไม่งั้นเนี่ยก็คงจะกลายเป็นคลองน้ำเชื่อมไหลเข้าบ้านแน่ๆเลยค่ะเราก็ช่างคิดนะมันต่างกันระหว่างทรายกับน้ำตาลทรายใช่ไหมHehehe